ในปี2022นี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจจากทาง Apple บ้างเราได้คัดมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้แล้วมาดูกันได้เลยครับ เข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วนะครับต้องบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะจากทาง Apple ที่เราได้เจอกันในปีนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมได้คัด10เหตุการณ์นะครับที่น่าสนใจมาพูดคุยไปกับทุกคนในคลิปนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับตัวแรกเลยนะครับก็คืออีเวนต์แรกของทาง Apple ครับนั่นก็คือ Apple Event Peak Performance ครับ โดยในงานนี้นะครับสิ่งแรกให้เราเห็นเลยนะครับเราได้เห็นสีใหม่ของ iPhone 13ครับนั่นก็คือสีเขียวแล้วก็สีเขียวอัลไพนยนะครับที่ใครต่างบอกกันนะครับนะว่าเป็นสีเขียวเหนียวทรับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสีใหม่ที่โผล่เข้ามาเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 s e r ซีรีส์นะครับแล้วเราก็ได้เห็นการเปิดตัวนะครับโปรดักใหม่2 Product กนั่นก็คือ iPhone SE3 ที่ใช้ชิป A15 b i o n i c เหมือนกับ iPhone 13เลยนะครับรองรับ 5G มีแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับ ทางฝั่ง iPad อารองเห็น iPad Air 5นะครับที่ใช้ชิป M1 ตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถได้รับประสบการณ์ในการใช้งานใกล้เคียงรุ่นโปรก,กันเลยทีเดียวครับตัวที่2ครับก็คือเราสามารถสแกนใบหน้าของเรานะครับผ่าน Face ID โดยการสวมใส่หน้ากากาอนามัยได้แล้วครับ โดยฟีเจอร์นี้นะครับเพิ่มเข้ามาใน iOS 15.4นะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในยุคข,ของโควิดนะครับที่เราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะแต่ในอนาคตผมมองว่าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ต้องทํางานนะครับแล้วใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะฮะหรือว่าในอนาคตที่เราเจอฝุ่นนะฮะต่างๆเนี่ยแล้วการสแกนใบหน้าผ่าน Face ID นะครับด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย ก็จะทำให้การใช้งาน iPhone ของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับต่อกับที่เหตุการณ์ที่3นะครับนั่นก็คือสิ้นสุดตำนานนะฮะของ iPod ที่มีความยาวนานมากกว่า20ปีครับ iPod นะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฟังเพลงของทาง Apple นะครับหากใครที่คุ้นกันนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2001เลยนะครับซึ่งเขามีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPod Classic ครับ i p o d m i n i i p o d Nano iPod s h u f f l e หรือว่า p p o t o u c h นะครับซึ่ง p p o t o u s h รุ่นที่7นะฮะล่าสุด Apple ได้หยุดผลิตแล้วนะครับถ้านับเวลานะครับก็เป็นระยะเวลากว่า20ปีเลยนะครับที่ iPod ใช้งานอยู่นะฮะ ซึ่งเหตุผลในการหยุดผลิตของทาง Apple นะครับเพราะว่าการฟังเพลงต่างๆนี้นะครับได้ถูกนำมาใช้กับ Apple Music นะครับที่รองรับบนอุปกรณ์ต่างๆของทาง Apple แล้วนะครับซึ่งหากใครนะครับอยากเป็นเจ้าของ iPod เพื่อลำลึกถึงความหลังนะครับก็ยังสามารถหาซื้อได้นะครับที่ Apple Store ครับตัวแทนจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ a p p เ e เขาจะไม่ได้ทำการผลิตเพิ่มแล้วนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องที่4นะครับนั่นก็คืองานดับดับ DC ปี2022นี้ครับซึ่งในปีนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือการเปิดตัวชิป Apple m 2นะครับซึ่งใส่เข้ามาในตัว macbook air แล้วก็ macbook pro นะครับรวมถึงเผยโฉม os ใหม่ให้เราได้เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ios ครับ mac os ipad os นะครับ ซึ่งการเปิดตัวชิป M2 ตัวนี้นะครับก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นชิป M2 ที่เพิ่มความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมในปีหน้าปี2023ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว M2 Ultra หรือว่า M2 Extreme นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องที่5ครับตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการเปิดตัวของ iPhone 14 series ครับ ซึ่ง iPhone 14 Series นะครับมีการเปิดตัวมาในเดือนกันยายนที่ผ่านไปนะครับ ต้องบอกว่ามีไลน์อัพใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือ iPhone 14 Plus ครับสำหรับ iPhone 14 mini เนี่ยเราไม่ได้เห็นกันในปีนี้เนาะตัวนี้เข้ามาแทนนะครับการเปิดตัว iPhone 14 series นะครับทำให้เราได้เห็นคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Dynamic Island นะครับหรือว่าหน้าจอ Away On Display รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ตอบรับกับตัว iOS 16ด้วยครับ มาต่อกันที่เรื่องที่6นะครับเราได้เห็นโฉมของ AirPod s Pro รุ่นที่2นะฮะในงาน Apple Event Far Out ครับนอกเหนือจาก iPhone 14 Series จะเป็นไฮไลท์ในงาน Apple Event Far Out แล้วนะครับเรายังได้เห็นโปรดักต์อื่นด้วยนะครับอย่างตัว AirPod s Pro รุ่นที่2นะครับที่อย่างที่บอกไปนะครับเราไม่ได้เห็นตัวนี้เนี่ยอัปเดตกันมามากกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับหากจะให้นับระยะห่างจากการอัปเดตของรุ่นที่1เนี่ย Airpods Pro รุ่น2ครับห่างจากรุ่นก่อนหน้า2ปี11เดือนเลยทีเดียวครับซึ่งการอัปเดตที่ห่างหายไปนานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Airpods Pro รุ่นที่2จากที่ใครหลายๆคนใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้อมหรือว่าคนในออฟฟิศของ iMod เองเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น Active Noise c t t v v n นอย e c a n c e l l i n g ที่ฉลาดมากขึ้นแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั่นเองครับ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเสียงมันดีจริงๆไหมนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับให้ไปฟังเสียงในคลิปที่พี่ต้อมได้ทำเอาไว้ตัวนี้บอกเลยว่าชัดเจนมากเลยครับถัดมาที่เรื่องที่7นะครับเรายังอยู่กับงาน Apple Event File ครับแต่ว่าสลับมาเป็นทางฝั่งของ Apple Watch กันบ้างนะครับ ในงานนี้นะครับเราได้เห็น Apple Watch ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Series 8นะครับ Apple Watch SE 2หรือว่า Apple Watch Ultra นะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นสำหรับ Apple Watch ในปีนี้เลยนะครับเนื่องจากวัสดุเขาใช้วัสดุแบบไทเทเนียมนะครับออกแบบมาสำหรับนักกีฬานักผจญภัยแล้วก็สายดำน้ำลึกนะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่เต็มตานะฮะ49มิลลิเมตรพร้อมกับสายให้ใช้งานได้3สายนะครับเลือกได้ตามการใช ใ้งานของเราเลยถัดมาที่เรื่องที่8นะครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยน OS ใหม่นะครับยกแพงเลยนะฮะที่ทุกปีเราจะได้อัปเดตกัน OS ใหม่ที่ผมหมายถึงนะครับนั่นก็คือ iOS 16นะครับที่ปล่อยให้โหลดกันช่วงเดือนกันยายน แล้วก็ iPad OS 16ครับกับ Mac OS Ventura ที่ปกติแล้วจะปล่อยอัปเดตพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าปี2022นี้นะครับเขาดีเลยไปนิดนึงนะฮะก็มาปล่อยให้เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้เนี่ยในเดือนตุลาคมครับสำหรับ iOS 16นะครับจุดเด่นไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกได้นะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับรวมถึงฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไดคัดลูกครับหรือว่าการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บนหน้าจอนะฮะ และสำหรับ iOS 16.1ที่อัปเดตตามมานะครับก็ยังมีฟีเจอร์ Live Activity นะครับที่เข้ามาตอบโจทย์ในการใช้งาน iPhone ได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับ iPad OS 16นะครับไฮไลท์เลยก็คือการใช้ State Manager ครับเข้ามาทำให้การใช้งานบนหน้าจอของ iPad นั้นง่ายมากยิ่งขึ้นหรือหากใครเนี่ยจะปรับให้ใช้เหมือนทางตัวบน Mac เนี่ยก็สามารถปรับหน้าจอได้นะครับ แล้วก็ทางฝั่งของ macOS Ventura นะครับมีการปรับโฉมหน้าตาการใช้งานแบบใหม่หมดเลยนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าคุ้นเคยนะครับกับการทำงานของ iPhone iPad แล้วก็ Mac ไปด้วยกันนั่นเองครับเรื่องที่9กนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Product ที่จะเรียกว่าเป็นการเปิดตัว Product ชุดสุดท้ายของปี2022นี้เลยก็ได้นะครับซึ่ง Product ตัวนั้นก็คือ iPad Gen 10แล้วก็ iPad Pro M2 นะครับ iPad Gen 10นะครับมีการปรับโฉมหน้าตาใหม่พร้อมกับสีสันสดใสด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับกล้องไปไว้ทางขอบของตัวเครื่องทําให้เราสามารถใช้งานกล้องเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของ iPad Pro M2 นะครับแม้ว่าจะเป็นดีไซน์เดิมครับแต่เขาเพิ่มเติมความสามารถเข้ามาใหม่ด้วยชิป M2 รวมถึงรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับความละเอียดสูงสุดที่ 4K แล้วนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับเอาเราเนี่ยจะได้เห็น Mac รุ่นใหม่นะครับในช่วงท้ายปีนะของทุกๆปีแต่ว่าปี2022นี้เราไม่ได้เห็น Mac รุ่นใหม่จากทาง Apple นะครับก็อาจจะคาดก,การณ์กันได้นะครับว่าในช่วงอีเวนต์แรกประมาณเดือนมีนาคมปี2023นี้เราจะได้เห็น Mac รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิปรุ่นใหม่นั่นเองครับ เรื่องสุดท้ายที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้กับ Apple Music ครับที่เรียกว่า Apple Music Sing Apple Music Sing นะครับหากจะเทียบให้ง่ายๆนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเรามีคาราโอเกะอยู่ในเครื่องของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone ครับตัว iPad หรือว่า Apple TV นะครับแต่น่าเสียดายนะที่ Apple Music ครับเขาไม่ได้ลงให้กับเครื่อง Mac ด้วยนะครับ จากการใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้มาก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับสายปาร์ตี้นะครับสายร้องเพลงสายคาราโอเกะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถลดระดับเสียงนักร้องนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกกับการร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆไปได้นะครับตัวนี้ก็ลองไปใช้งานกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีในปีนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดไฮไลท์ของ1อบเรื่องที่ผมได้นำมารีแคปกันสั้นๆในวันนี้นะครับหากใครที่สนใจก็สามารถกดดูได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับผมได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับนอกจาก10เรื่องนี้นะครับจากทาง Apple เนี่ยที่ผมเอามาพูดคุยกันในวันนี้สําหรับใครที่รู้สึกว่ามีเหตุการณ์อะไรนอกเหนือจากนี้ที่น่าสนใจนะครับอยาก,กร่วมพูดคุยอยากร่วมแช์นะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะไปตอบนะครับหรือว่าจะมีเพื่อนๆเข้ามาตอบร่วมพูดคุยกันนั่นเอง นะครับหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามช่อง i m o d o f f i c i a l เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปีกันแล้วนะครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับ